ราสามคนนะคะก็อยู่ที่เซนทันนะคะเราจะมาตามหาของขวัญให้กับน้องหมิวนะคะก็น้องหมิวเนี่ยเขามีช่องเหมือนกันใช่ไหมก็คือช่องบุ๊กหมิวชาแนลก็คือเราสนิทกันนะคะอย่างวันเกิดน้องฟิวเนี่ยน้องหมิวกับน้องบุ๊กก็ซื้อของขวัญมาให้วันเกิดน้องเราก็จะซื้อไปให้เหมือนกันนะคะค่ะหนูจะซื้อของซาริโอโอเคส่วนฟิล์มก็จะเป็นรองเท้าฟิล่านะคะก็แอบถามไซส์ของน้องมาแล้วว่าน้องใส่ไซส์อะไร38-39คือแบบเท้าฟิล์ม37ก็คือน้องเท้ายาวนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็จะหาไซส์ให้น้องนะคะแล้วก็เลือกไลน์น่ารักน่ารักให้น้องใช่ส่วนของกาฟิลก็คือของซาริโอของซาริโอโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกของให้น้องกันนะคะไปดูกันเอ๊ตอนนี้ถึงชั้นซาริโอแล้วนะคะทุกคนเออน้องชอบใช้กระเป๋านะแม่หมิวก็ชอบใช้นะน้องชอบใส่โทรศัพท์คล้ายๆกับมุกแหละชอบทำอะไรเหมือนกันสวยนะนี่น้องอาจจะชอบแบบนี้ใช่อุ้ยแบดแบดกลายเป็นม่วงม่วงแทนแบดแบดม่วงม่วงกระเป๋ากระเป๋าใส่โทรศัพท์เดินดูด้านในไหมอ่ะซื้ออะไรให้พี่มุกคะน้องฟิลเอ้ยไม่พี่มุกแล้วพี่หมิวสอบสวนชื่อเดินเลือกเซลของเล่นก็ไม่ได้แล้วมุเอ้ยหมิวอยู่ปออะไรนะแม่ป.6แล้วนะปีหน้าขึ้นม.1ขวดน้ำโถเดี๋ยวซื้อให้หมิวซื้อให้หมิวนุ่มจริงลองมันนิ่มแบบยุบอ่ะนุ่มจริงอ่ะไปเราไปดูของที่แบบน้องเห็นแล้วแบบต้องชอบตัวนี้มีแต่ตุ๊กตากับของเครื่องเขียนที่เป็นซาริโออันนี้คืออะไรอ่ะที่ใส่คัตเติ้ลบัตรแม่มันต้องน่ารักขนาดนี้เลยเหรอเข้ากับหน้าตามากเลยเข้านะแฟมป่ะแฟมเครื่องเขียนน่ารักจริงถ้าจะซื้อเป็นแฟมก็คือต้องเป็นเซตเครื่องเขียนให้หมิวเลยโอ้สก็อตเทปสวยมากไหนเรามาเลือกแฟ้มกันโอเคไปดูแฟ้มกันอุ๊ยอันนี้ชินามอนสวยอ่ะเดี๋ยวมาดิตเตอร์วินสิเนี่ยก็คือชอบตรงที่ว่าช็อปซาริโอแถวบ้านเราจะมีแบบนี้เยอะมากเยอะแบบเยอะจริงเดี๋ยวเราจะถ่ายดูว่ามีอะไรบ้างนี่มีกับนี่ไงก็ซื้อเป็นเซตเดียวแม่ได้ช่างอย่างกับฟิวก็เลือกไปให้เซตหนึ่งเนี่ยเซ็ต My Little เลยใช่เนี่ยนี่นี่ลายเดียวกันด้วยโอ้เข้ากันไหมเข้าสุดแล้วก็หาพวกเซ็ตปากกาตรงนู้นปะแต่ปากกาตรงนู้นจะสวยมากเอ๊ะยังลบพี่เขาใช้ปากกาเอ้าเผื่อวาดรูปไงโอ้แม่อันเนี้ยหนูจะเก็บไว้ใช้เองได้ไหมเขาลุ้นแล้วอะเดี๋ยวให้น้องฟิวกับแม่เลือกไปก่อนละกันเพราะเซ็ตเนี้ยน้องฟิวจะเป็นคนซื้อให้โอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนเขาเลือกกันเสร็จตอนนี้นะคะเราก็เลือกของขวัญที่เป็นซาริโอนะคะให้กับน้องหมิวเสร็จแล้วค่ะของหนูใช่ค่ะต่อไปเราจะให้แม่นะคะเอาไปห่อให้ก่อนนะค่ะงั้นตอนออกมาเป็นกล่องเดี๋ยวถ่ายกันต่อนะคะแล้วก็ไปเลือกรองเท้าค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้นะคะก็ห่อของขวัญเสร็จแล้วนะคะที่เป็นของซาริโอนะก็คือของที่น้องฟิวเลือกนี่คือกล่องของขวัญนะคะต่อไปเราจะไปเลือกรองเท้ากันก็คือน้องหมิวอ่ะเอ้ยน้องมิวเอ้ยน้องหมิวหมิวน้องหมิวน้องนั่นแหละน้องหมิวนะคะก็คือเหมือนแบบว่าปีนึงก็จะได้ของขวัญ2ชิ้นจากเราเพราะเราซื้อให้2คนอย่างรอบน้องฟิวเนี่ยน้องหมิวกับน้องมุกก็ซื้อให้คนละชิ้นเลยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะได้เยอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกรองเท้ากันต่อรองเท้าออนไลน์อะไรเดี๋ยวแม่ตอนนี้เขามีลายใหม่มั้ยไม่รู้เป็นลายเฟนป่ะลายเฟนกับโมเมนต์มั้ยเดี๋ยวเราไปวาร์ปตรงที่ชั้นรองเท้าเลยแล้วกันนะคะและนี่นะคะก็คือเมื่อพ่อกอดคอแม่น้องฟิลก็จะเกิดอาการห่วงแม่ในทันทีแล้วน้องฟิลก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อกับแม่ห่างออกจากกัน พ่อรู้สึกยังไงเมื่อน้องขัดขวางเวลาพ่อใกล้แม่ปล่อยด้วยให้เด็กมันโต เลอะเทอะได้ยินเปล่าฟิลถึงร้านรองเท้าแล้วใช่ปะ ไหนอ่ะที่จะซื้อฟิล่าเหรอฟิล่าอยู่ฝั่งไหนนะเอารองเท้าแตะไปก่อนแล้วกันแม่ตอนนี้ฟิล์มก็เลือกรองเท้าให้น้องหมิวไปแล้วใช่ป่ะค่ะ
าค่ะนี่รองเท้าก็คือกล่องนี้นะคะอีกกล่องนึงเป็นของน้องฟิลอะไรเดี๋ยวต้องดูทีใช่แต่อยากจะบอกว่าไซส์เราเลือกให้น้องได้แหละเอา38พอเพราะว่าเมื่อกี้เรากำลังเถียงเรื่องลายรองเท้ากันอยู่ใช่ไหมสุดท้ายเราก็เลือกได้แล้วค่ะว่าเอาเป็นสีอะไรลายไหนเนาะแต่เรามารอดูตอนน้องแกะละกันแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง4คนนะคะรวมพ่อด้วยนะก็มาดูของขวัญให้น้องหมิวนะคะเนื่องในวันเกิดของน้องแล้วก็รอดูคลิปกันด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปตอนน้องแก่เนี่ยจะดีใจกับของขวัญที่เราซื้อไปให้หรือเปล่าใช่ค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย